บรรยากาศท้องสนามหลวงในช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวังติดตามได้จากคุณวิจิตราดีจันดาค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะและวันนี้นะคะก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางมาเข้าแถวเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะก็เต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากค่ะรอต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงขณะนี้เลยนะคะท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำรวมถึงจัดระเบียบแถวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะโดยมีเหล่าบรรดาจิตอาสาคอยให้ความสะดวกกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข็นรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเป็นต้นด้านนายสำเริงสายมาอินค่ะชาวตำบลยางม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์นะคะที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกตื่นตันใจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาในแผ่นดินไทยแล้วเข้ามากราบไหว้พระบรมศพของพระองค์ท่านแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัวของตัวเองที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทยของพระองค์แล้วก็จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองครับคิดว่าความดีของพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดที่จะมาทดแทนทำให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นำประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านประตูวิมานเทเวศค่ะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนะคะแทนการใช้ประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัตน์เหมือนเช่นเคยค่ะเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังนั้นมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อความสะดวกเรียบร้อยนะคะจึงเปลี่ยนมาใช้ประตูด้านนี้แทนค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ